สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ Weekly C3 กับ C ฉัตรปวีในตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ YouTube กันเรื่องสั้นๆอยู่1เรื่องนั่นก็คือก่อนหน้านี้เราดู YouTube กดเล่นคลิปอะไรมันก็เล่นเลยตอนนี้กดเล่นคลิปอะไรจะมีโฆษณาก่อนหน้าหากเรากดสคิปแอดจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ Google เปิดให้คนทำคอนเทนต์รายการและก็ละครเซ็นกันเลยเป็น YouTube Partner ป้องกันคนละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็หารายได้จากโฆษณาที่ขึ้นก่อนเล่นคลิปเราได้ด้วยแต่มีเงื่อนไขสำคัญอย่างหนึ่งที่คนไม่ค่อยรู้ก็คือการกด Skip Ad หลัง5วินาทีมีค่าเท่ากับเราไม่ได้ดูโฆษณานั้นถ้าคนดูคลิปบน YouTube กด Skip Ad YouTube จะไม่นับว่าเรากดดูไป1ครั้งและนั่นหมายถึงเจ้าของคลิปวิดีโอจะไม่ได้เงินจากการกดดูนั้นคอนเฟิร์มสั้นๆก็คือคนดูกดสคิปแอด YouTube เมื่อไหร่เท่ากับคนทำคลิปไม่ได้ตังจากการดูคลิปนั้นทันทีค่ะบางทีแม่ดูโฆษณาก่อนดูคลิป YouTube ยาวๆซีว่าซีก็ลืมไปเหมือนกันนะว่าเรากำลังจะดูคลิปอะไรผู้ที่ใช้งาน YouTube ผู้ที่ดู YouTube เนี่ยสามารถที่จะข้ามโฆษณาหรือสคิปแอดได้การที่จะข้ามโฆษณานั้นออกไปเนี่ยค่ะการโฆษณาจะไม่มีการคิดเงินกับผู้ลงและนั่นก็หมายความว่าช่องที่มีโฆษณานั้นปรากฏก็ไม่สามารถที่จะทำรายได้เป็นส่วนแบ่งจากตรงนี้ได้ค่ะสงสัยคนจะทำโฆษณาบนออนไลน์ต้องทำให้ง่ายภายใน5วินาทีค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นC3กันค่ะกระทรวงวิทยาศาสตร์ร่วมมือเครือข่ายพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาเครื่องตรวจเบาหวานพกพาแม่นเท่าตรวจในโรงพยาบาล Setrade.com อัปเดตระบบความปลอดภัยผู้ที่ซื้อขายหุ้นผ่านเว็บด้วยระบบปฏิบัติการที่ต่ำกว่า Windows XP Service Pack 3จะเข้าใช้งานไม่ได้ Google เตรียมปล่อยตัวอัปเดต Android Lollipop ให้อุปกรณ์ Nexus ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ Facebook เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Safety Check ตรวจจับพิกัดผู้ใช้พร้อมแจ้งเตือนว่าอยู่ในพื้นที่เกิดภัยพิบัติหรือโรคระบาดหรือไม่Microsoft เตรียมเปิดตัวนาฬิกาอัจฉริยะรุ่นแรกรองรับ iOS และ Android ด้วยกลับมาติดตาม Weekly C3 เป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์และติดตามได้ทุกวันในช่วงของ IG Today รายการบ้านพระราม4ช่อง SD 28ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ